คก็ไปตรงนี้แล้วข้ามมาทางนี้ดีกว่าชูโบเออมาละชูโบเข้าเออสวยไปตรงต่อไปวิ่งตรงต่อไป50แล้วก็แต่เราแพ้ทัพอากาศเขาครับทัพอากาศอเมริกาเราสู้เขาไม่ได้อันนี้น่าจะไม่ได้หรอกแต่ได้ประสบการณ์วะฟ้าแดงอยู่เลยครับ90ลำไม่ไหวครับจีชิโกจีไหวปะจีชิโกจีแกว่าอะไรไม่รู้เฮ้ยมันจะบุกเราตรงนี้มาต่อโอเคนะครับผมทำยูนิตตายไป1หน่วยแล้วคือพลาดนะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็ดูถ้าจะแย่แล้วนะผมว่าไม่น่ารอดว่ะทหารอเมริกันมันโหดเกินผมคิดว่าถ้าไม่ไหวผมจะดึงกลับละเดี๋ยวดูก่อนดูสถานการณ์ก่อนถอยก็ไม่ได้แล้วครับตอนนี้ไม่น่าไหววะบอกซัดดัมก่อนซัดดัมเฮ้ยฮัลโหลโทษกำโทษอีสู้ไม่ได้ว่ะกลับบ้านละกดไม่ได้ผมว่าผมพลาดแล้วอันเนี้ยนะฮะ3หน่วยนี้ตายห่าแน่นอนตายห่าไปแล้ว1เหลือ2ยอมถอยได้แล้วปล่อยกูไปนั่นเรียบร้อยลาก่อยโอเคเอาเป็นว่า ตายห่าครับไม่ไหวครับโอเคงั้นผมจะสร้างชดเชยให้นะครับ3เหล่าทัพที่ไม่ใช่3เหล่าทัพ3ยูนิตที่สูญเสียไปมีทหารเหลืออีก 1.4 ล้านโอเคอยู่นะเดี๋ยวสร้างตรงนี้แล้วกันนะครับฮูนานนะครับสร้าง3ยูนิตนะครับโอ้โทษๆว่ะแม่งเสียเลยนะฮะแล้วก็เอาไปเดี๋ยวแตกอีกว่ะพอละสู้เมกันไม่ได้จริงๆว่ะนะตอนนี้นะครับเพราะเทคโนโลยีมันเหลือก็เยอะนะครับมันก็สร้าง3หน่วยนะฮะแล้วก็ชดเชยโอเคชดเชยที่สูญเสียสร้างเสร็จแล้วก็ไปซ้อมรบต่อเฉินบี้หวันบี้จังกวนไลบีเรียต้องการอีก12บิลเลียนมาขอตังเราอีกแล้วไลบีเรียตรงไหนนี่ปะขอตังอีก12บิลเลียนนะฮะเอ้ยอิทธิพลของเรากับไลบีเรียมันหายไปไหนหมดวะโดนโจมตีหมดหรือว่าเราเอ้ยน่านเปลี่ยนคนเออช่างแม่งให้แล้วกันอิรักเรียบร้อยครับโดนอเมริกาจับทำพับเพชรเรียบร้อยแล้วอ๋อผิดประเทศโถไลบีเรียเมื่อกี้กดอะไรอ๋อมันแยกประเทศมันแยกประเทศครับมันแยกประเทศเป็น2ประเทศอ๋อมันไม่ได้นี่อ๋อนี่คนเดิมอยู่นี่ถึงว่าไอ้หน้าเปลี่ยนไลบีเรียอยู่นี่มันแยกเป็น2ประเทศครับโทษ55ถ้าเราจะโจมตีเศรษฐกิจมันอีกได้ไหมได้เสีย 10% จัดไปปังโอเค good ครับอิรักแพ้แล้วซัดดัมหนีไปแล้วครับกลายเป็นรัฐบาลใหม่ครับโปรตะวันตกนะครับอเมริกาก็จัดการจับเป็นพับเพชรเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าสถานะการเงินของอเมริกาผมดูแล้วน่าจะเลี้ยงพับเพชรอันนี้ได้ไม่นานว่ะนะครับคิดว่าน่าจะเสียอิรักไปนะครับถ้ายังแก้เรื่องการเงินไม่ตกเนี่ย15,000 บิลเลียนแล้วนะโคตรเยอะเลยโคตรแพงเลยนะครับนี่มันอะเดี๋ยวขอดูบัฟที่มันเจอก่อนเป็นนาโต้เป็นมีปิโตนี่ขนาดมีปิโตดอลลาร์นะอเมริกันอีโคโนมิกยังเป็นซูเปอร์พาวเวอร์อยู่แหมมาขโมยความลับเราครับส่งสายลับมาขโมยความลับเราเยดโดเอ้ยอย่างว่าแหละเขาต้องมองเราเป็นศัตรูเบอร์หนึ่งอยู่แล้วแต่เราจะทำยังไงให้เขาไม่โจมตีเราพอตอนนี้สู้ไม่ได้เมื่อกี้เอาทหารไปรองแล้ว6กองเห็นได้ชัดว่าละลายไปน้ำเลยครับสู้ไม่ได้เลยเราต้องเน้นเลดเกมอย่างเดียวครับตอนนี้เฮ้ยอิทธิพลของไชน่าที่มีต่อประเทศตัวเองเหลือ 79% แล้วผมอยากให้คงไว้ที่ 80% อเมริกากี่เปอร์เซ็นต์เหลือ 69 อเมริกาก็มันโดนแทรกแซงเศรษฐกิจมันกำลังแย่นะครับแต่ว่าผมไม่อยากจะเป็นอย่างนั้นนะผมอยากจะให้คงไว้ที่ 80% เพราะฉะนั้นเราต้องต่อสู้กับอินฟลูเอนซ์อิทธิพลต่างชาติโอเคตอนนี้โลกร้อน 25% นะครับส่วนใหญ่มาจากอเมริกานะครับยูไนเต็ดสเตทนะครับทำโลกร้อนไป 22% นะครับทำสงครามเยอะนะครับอเมริกา
ผมส่งทหารไปแทรกแซงแถวนี้แล้วกันนะครับพวกคองโกดีอาร์อะไรเงี้ยเออถ้าอย่างเงี้ยน่าจะเก็บเวลได้ ดันไปสู้กับอเมริกาอีหอยเดี๋ยวก่อนดูก่อนนะครับตรงนี้เข้ารบกับใครอยู่บ้างคองโกโอ้โหศัตรูเพียบแล้วเนี่ยอันนี้เป็นฝ่ายเวสเทิร์นเนชั่นแนลนี้ก็จะมีฝ่ายเดียวที่อยู่ข้างมหาอำนาจใหม่นะครับก็คือคองโก DR อิทธิพลของเรา 16% ผมไปช่วยเขาด้วยกันเดี๋ยวส่งไปช่วยเดี๋ยวส่งไปช่วยมาไม่เข็ดไม่เข็ดไม่หวังพี่จังกวนอ่ะเช็คก่อนว่า3ป่ะถ้าส่งไปส่งได้6ดิวิชั่นเลยว่ะ6ดิวิชั่นจัดไปครับผมเอางี้แล้วกันเอาทั้ง44วิทไปด้วยแล้วก็23คอมแบทวิทไปด้วยนะครับจะได้แบบเผื่อเจอพื้นที่ดุกดุยนะฮะเพราะว่า6เนี่ยผมว่าทำฟอนต์ไลน์ก็ฟอนต์ไลน์ดีกว่าว่ะเผื่อเจอที่แคบ AI มันจะได้ส่งไอ้คอมแบทวิทแคบๆไปลบนะครับเพราะไม่งั้น44มันอาจจะกว้างเกินไปอ่ะส่งไปช่วยนี่หน่อยคองโก DR เซ็นไป6ยูนิตใช่ไหมไปเฮ้ยเครื่องบินไปด้วยโอเคเขารับความช่วยเหลือครับมีสนามบินให้ใช้ไหมฮะนี่อยู่90ลำโอเคนะครับหลังจากรบจากอิรักมานะครับจะเวล5แล้วคองโกอยู่นี่ได้80ลำรอบนี้งั้นก็ลดไป10ลำครับโอเครอบนี้น่าจะสู้ได้อยู่นะฮะเพราะว่ามันไม่ใช่ชาติมหาอำนาจไม่ใช่สหรัฐอเมริกาและคณะนะพวกเต็มเลยจริงๆถ้าเกิดว่าเราไม่ได้โลภมากนะครับไม่ได้อยากจะลบกับไม่ได้โลภมากเมื่อกี้เราอยู่ข้างอเมริกาเราก็พอจะได้เวลบ้างนะครับแต่ว่าผมโลภมากไงผมอยากจะเจอพี่ใหญ่ มันก็สู้ไม่ได้โดนเขาตบแตกไป6กองแล้วนี้ส่งไป6กองนะฮะแต่ว่าอันนี้สบายนะคุมน่านฟ้าสบายนะครับเขียวแป๊ดเลยนะฮะเหมือนเดิมครับเอาแบบเน้นปลอดภัยนะครับอย่าให้ร่วงนะครับห้ามร่วงนะครับถ้าทำท่าจะเสียก็กลับมาซ่อมทันทีนะฮะถูกยิงเครื่องยนต์นะครับลดลง 25% ก็คือซ่อมเลยนะครับปอดๆไว้ก่อนเพราะว่าไม่ใช่สงครามของเรานะครับไม่จำเป็นต้องชนะดูแชทมาแล้วใช่ครับจังกวน6 有何指示ดูซัพพลายครับโอเคคนก็ฟ้าแบบไม่เต็มที่เท่าไหร่มีแนวลบแคบๆไหมมีอันเนี้ยที่พอจะโอ้โหฟอนไลน์ถ้าตั้งมันจะยาวใหญ่ขนาดนี้ดีวะไม่ไหว6กองมันไม่ไหวขนาดนั้นเอาเป็นค่อยๆเจาะทางนี้แล้วกันนะครับไดเรกเอาทางนี้ก่อนเพราะว่าซัพพลายดีกว่าหรือเปล่าโอ้ยมันเป็นป่าทึบเลยวะส่งรถถังมามันโอเคเหรอวะลืมดูเอ้ยเอาลองก็มันมาแล้วอ่ะ6เป็นกองรถถังอ่ะนะมันมาแล้วนะฮะลองดูแต่ก็เราน่าจะเทคโนโลยีเหนือกว่านะครับมาเจาะอันนี้เครื่องบินโอเคฟ้าเขียวนะไปซ่อม1ลำ79ชึบอ่ะจังหวะเข้าไปชึบไม่ได้ปะทะครับไม่มีทหารศัตรูอันนี้ทหารกองทัพศัตรูถูกล้อมอยู่นะครับไม่มีทางเข้าเสบียงเนี่ยไม่มีเสบียงให้มันต้องสู้เราไม่ได้แน่เออนี่ครับแล้วมันโดนเครื่องบินเรากดด้วย90นี่เครื่องบินเราเข้าฟิลตรงเนี้ย18ลำของมันไม่มีเลยไม่มีเครื่องบินเลยต้องชนะแล้วแพ้รอบนี้ก็ไม่รู้จะเรียกตัวเองยังไงแล้วเนี่ยเออเข้าไปโอเคชนะ1ที่แล้วก็เจาะเข้าไปอีกครับอย่าให้มันได้ตั้งตัวเออโอเคเวลขึ้นบ้างแต่ไม่เยอะเท่าไหร่แต่เวลเครื่องบินรุดเวลเครื่องบินมันไม่ของมันไม่ค่อยมีเครื่องบินนะเนาะมันก็ขึ้นอยู่นะแต่ว่าไม่ได้เยอะเท่าตอนที่อยู่ที่สู้กับอเมริกาที่อิรักนะครับอันนั้นขึ้นเยอะจริงนะครับขึ้นเยอะจริงแต่ว่าสู้ไม่ค่อยได้
มือนภารกิจมันเสี่ยงกว่าเครื่องบินอเมริกามันโหดอยู่แล้วก็โหดสุดในโลกอ่ะผมตีไว้ว่าโหดสุดในโลกแล้วกันสำหรับเครื่องบินของสหรัฐนะฮะโอ้โหมันมาเติมว่ะมันมาเติมไว้ถ้าเราวิ่งเข้าตัดเสบียงมันทางนี้อ่ะมันน่าจะโอกว่าปะทางนี้นะแต่เครื่องบินเราก็ยิงอยู่นะช่วยยิงเนี่ยเครื่องบินเราชนะอยู่แล้วแต่ว่ามันตรงมันยากตรงที่มันมาเติมนี่แหละจะถอยไป1แล้วเหลือ2 2กองเดี๋ยวจบชนะจุดนี้แล้วนะผมต้องไปเติมออร์แกไนซ์บ้างแล้วนะถอยไปตรงจุดที่ซัพพลายดีๆอ่ะถอยไปตรงเนี้ยแล้วค่อยกลับเข้ามาบุกตอกไม่งั้นแย่เฮ้ยมา8ออนเนอร์8เชมมาทางนี้เพื่อจะดึงสเตบิลิตี้ยังทำเขาทั้งนี้ฮะเออโอเคตัดเสบียงยังไม่ได้นะเหลือตรงนี้จุดหนึ่งถ้าเราตัดเข้ามาตรงนี้เราถึงจะได้เราถึงจะตัดเสบียงได้ไม่ใช่ว่ะตรงนี้แม่งก็เป็นแดนศัตรูทั้งหมดเลยนี่ว่ะถ้าตัดต้องตัดขึ้นมาถึงนี่โอเคงั้นดีเฟนต์ไว้ก่อนจิ้งจุกจี้ดีเฟนต์ดีเฟนต์ดีเฟนต์เจแปนจะมาสร้างท่าเรือให้เราที่เหอเป่ยน่าจะเหอเป่ยนะฮีเป่ยเหอเป่ยนั่นแหละเออโอเคโอเคกลับมาเติมหน่อยกลับมาเติมหน่อยอยู่ตรงนั้นไม่ได้แล้วแล้วตรงนี้ให้ทหารคองโกเข้าไปแทนถ้ามันไม่เข้ามันเสียดินแดนเรื่องของมันละประเทศมันไม่เข้าเออเสียก็เรื่องของมึงแล้วกันนะคองโกกูมาเก็บเวลอะกูไม่ได้มาเอาชนะ โทษเพื่อนกูมาเก็บเวลจริงๆว่ะถอยนี่เลยตรงนี้ซัพพลายเยอะเพราะกองรถถังเรามันกินซัพพลายเยอะนะครับไปตรงไหนตรงนั้นก็ส้มนะฮะต้องมาตรงนี้เออด็อกทรินมาละด็อกทรินมัลติโรจะคล่องตัวมากขึ้นแอจิลิตี้จะมากขึ้นอันนี้แล้วกันโอเคด็อกทรินกองทัพบกผมเลือกสายนี้นะครับสายเหมือนจีนเนี่ยจีนเขาจะเน้นดีเฟนต์นะครับสายนี้จะเป็นสายที่เน้นการป้องกันเป็นหลักนะครับแล้วก็ถ้าเนี่ยสายอเมริกากับสายโจมตีนะครับอเมริกาจะชอบโจมตีถ้าเป็นของจีนของจีนทางฝั่งจีนมหาอำนาจใหม่จะเน้นทางส่วนใหญ่จะเน้นทางดีเฟนต์นะครับทางป้องกันจริงๆอ่ะอยากลองเล่นอันนี้เว้ยเดี๋ยวขอคุยหน่อยขอพูดให้ฟังหน่อยจริงๆอ่ะอยากลองเล่นอันนี้แต่ยังไม่ได้ลองเลยนี่สายไอ้ Gorilla Warfare ครับเป็นสายกองโจรนั่นแหละเออแบบที่ยูเครนทำกับรัสเซียอยู่อันนี้มันน่าเล่นนะครับสายแบบว่าสงครามกองโจรอ่ะเป็นน่าเล่นเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะลองเล่นพวกปาเลสไตน์พวกอะไรเงี้ยดูบ้างนะครับมันน่าจะต้องมาทางสายนี้มันไม่ใช่น่าจะมันต้องมาทางสายนี้เลยแหละเออน่าลองเล่นนะครับแต่กองทัพจีนเอาเป็นสายดีเฟนส์แล้วกันโอเคเดี๋ยวเราจะขึ้นไปเฮ้ยมันมีเมืองหลวงมันอยู่ตรงนี้นี่ว่าใกล้ๆเนี่ยถ้าเราเข้าไปจึ๊บตรงเมืองหลวงมันจะโอเคไหมน่าสนใจเนี่ยเป็นแหล่งเสบียงด้วยนะฮะซัพพลายตรงนี้เยอะต้องเยอะอยู่แล้วเมืองหลวงมันอะจนเป้ยโดผมพยายามเจาะเมืองหลวงมันก่อนดีกว่าวะจะได้แตกเป็นที่ๆไปใกล้สุดคือเมืองนี้นะครับคิซันการีเหรอคิซันการีใกล้สุดครับพันล้านบิลเลียนโอเคกำไรดีผมจะต้านคอร์รัปชันอีกครับตอนนี้เงินเราบวกอยู่สัปดาห์ละ49บิลเลียนถ้าเกิดว่าเราเอาเป็นการศึกษา12เป็น16บวก stability อีกจาก7เป็น10ได้อีก 3% ผมว่าเอาดีกว่ามา49เหลือ45ได้อยู่ไม่แพงมากอย่างที่คิดจาก12 24อันเนี้ยแพงแต่ได้ stability อีก5เอานี้แล้วกันเอาเรื่องรักษาพยาบาลจาก45เหลือเท่าไหร่32
stability ขึ้นมาเป็น45แล้วขึ้นอีกได้ปะ24 37แต่จะได้ stability อีก5เอาเลยมา treatment ฟรีโอเค50โอเคครับถือว่าดีขึ้นมาหน่อยทีนี้ผมก็รอให้รายได้เราดีกว่านี้ก่อนนะฮะแล้วก็ค่อยเพิ่มค่อยเพิ่มนะครับกูจะควบกล้ำเราทำไมเราในอะแล้วก็การลงทุนเดี๋ยวขอดูก่อนนะเรามีรายได้จากการลงทุนต่างประเทศสัปดาห์ละ2 บิลเลียนนะครับแล้วก็มีรายได้จากภาษีนะครับ112กับ68นี่เราแทบไม่เราไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยแล้วนะครับแล้วก็กองทัพเราจะยังไม่ขยายเพิ่มจากนี้นะครับให้จ่าย17 บิลเลียนต่อสัปดาห์พอโอเคเฮ้ยเชี่ยจะโดนล้อมปะเนี่ยเพื่อนต้องช่วยนะครับอย่าให้เราถูกตัดนะครับถ้าถูกตัดเราซวยเป็นความเสี่ยงน่าจะยังไม่ถูกตัดครับจะเข้าเมืองหลวงมันถ้าทำท่าจะถูกตัดผมต้องรีบวิ่งถอยไปนะอันตรายใครสันแกนี่ทหารไม่เหลือปลุกเข้าไปเลยได้แล้วครับยึดเมืองหลวงมันได้แล้วสวยโอเคทีนี้ตรงนี้เราล้อมมันได้นะครับเราครองเมืองหลวงเอาไว้ก่อนเสียเมืองหลวงไปใช่ไหมฝั่งมันเราก็ตัดเข้ามานี่มีเมืองหลวงตรงนี้อีกทีหนึ่งแต่ว่าเราอยากให้กองทัพเพื่อนเราเข้ามาเสริมที่นี่ก่อนแล้วเราค่อยถอยนะครับถอยไปรับเสบียงเพิ่มเพราะว่าเสบียงเริ่มไม่ดีแล้วออกไปไหนเริ่มแย่เข้ามานะเดี๋ยวกูถอยก่อนมึงเข้าไปกูถอยเข้าไปอยู่แทนครับสวยแทบไม่ได้กำไรเลยครับได้แค่ 0.70 บิลเลียนก็70ล้านต่อสัปดาห์นะครับได้น้อยมากนะตอนนี้ก็แน่แหละเราลงทุนไปเยอะนะครับเพื่อ stability รอก่อนรอให้โรงงานมันสร้างเสร็จสร้างอะไรก่อนนะครับเราจะได้มีรายได้เพิ่มนะฮะการลงทุนต่างประเทศตอนนี้ของเราไปถึง 2,000 บิลเลียนแล้วนะ 2,000 พันล้านอังกฤษ 1,800 แซงละอเมริกาแย่นะหรือ800นี่ไป 16,000 ละเวียดนามก็เกลียดเรามากเลยตอนนี้นะครับญี่ปุ่นก็เกลียดเกาหลีใต้โอเคกับเราแล้วนะครับเกาหลีใต้โอเคกับเราเกาหลีเหนือชอบเราเลยมิลิทีนี้เราไม่ต้องรีบชนะก็ได้นี่หว่าลืมไปว่าไม่ใช่สงครามของเราเรามาเก็บเวลเพราะฉะนั้นเอาปะทะกับยูนิตศัตรูให้ได้เยอะๆครับเดี๋ยวตีตรงนี้เลยลืมไปว่าไม่ใช่สงครามเราเว้ยเราไม่ต้องรีบชนะเราไม่ได้จะชนะอยู่แล้วอ่ะเน้นต่อสู้ครับเน้นการต่อสู้ไม่ได้จะชนะอยู่แล้วเรามาเพื่อเก็บเวลทหารคลองอากาศได้นี่มันดีจริงๆนะเรียกว่าปิดน่านฟ้าเลยทีเดียวนี่เวล5แล้วเยโดหัวกะโหลกขึ้นแล้วครับสวยเน้นรบเรามาต่อสู้ฆ่าฟันครับฉันแพ้ชนะอีกเรื่องนึงครับไม่สำคัญเอางี้แล้วกันแยกมาอีกยูนิตนึงแล้วก็บุก2ทางอย่างเงี้ยช่วยกันไทสุชิโนะนี่แยกมาตรงนี้เพราะไงคอมแบทวิดมันไม่ได้อยู่แล้วจะได้บุกจาก3ทางนะครับบุก3ทางไปเลยลบอยู่เนี่ยกองนี้เป็นรีเซิร์ฟปลุกมาทางนี้ได้โอเคมันต้องมาทางนี้มาทางนี้ได้คงหวังว่าคงไม่โดนตัดตรงนี้นะนี่แหละให้สุดสิงโตเข้าไปผมว่าชนะสู้แบบไดเรกครับมันตั้งรับหลังสะพานนั่นก็เลยเหนียวนะฮะตรงนี้แต่ตอนนี้แหละเป็นจุดที่เราจะสามารถบดขยี้มันตอนนี้ห้ามถอยครับเป็นโอกาสที่ดีโอเคนะครับกว่าจะได้ตรงนี้เสบียงดีด้วยดูเวลดินี่
เฮ้ยมีกระโหลก2อันแล้วครับเวล5เวล5 2ตัวละต้องมากกว่านี้สวย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 แม่ทับเวลอัพเลยคิดดูเครื่องบินอันไหนเสร็จเนี่ยอ๋อเครื่องบินทรานสปอร์ตยังไม่เพิ่มแล้วกัน1995เอาแรงวิจัย2แรงมาเติมอันนี้ได้ไหมวะอยากได้เครื่องบินอันเนี้ยดีจะดีกว่ามิกกี้19ที่ใช้อยู่นะครับอันเนี้ยอีก 4,000 กว่าวันเนี่ย 2G ก็ยังไม่มีเลย Education Cost บวก 5% Reduce Education Cost นะครับจะทำให้ค่า Education ที่เราลงไปเนี่ยลดลง 5% เงินก็จะดีกว่านี้ตอนนี้ก็กำไรแล้วนี่ไงเพราะเราไปสร้างการลงทุนต่างประเทศมาเงินมันก็รีเทิร์นกลับมานะฮะมาเพื่อเอาเวลอันนี้ไม่เน้นชนะนะครับเน้นเวลเนี่ยจะเวล6แล้วเนี่ยสุดยอดไปเลยว่ะถ้าเราจะใช้วิชามารนะครับก็พยายามยื้อให้สงครามของเขาเนี่ยไม่จบนะครับให้สงครามไม่จบเลี้ยงเอาไว้พอจะจบได้ก็ไม่จบนะครับให้มันไอ้นี่ต่อไปนะครับถ้าเป็นเรื่องจริงก็จะเป็นมีคนเดือดร้อนแต่ว่านี่มันคือเกมนะครับมันคือเกมถ้าเป็นเรื่องจริงเราก็จะไม่ควรยื้อสงครามให้ไม่จบครับเพราะชาวบ้านเดือดร้อนนะครับแต่เนี้ยมันเป็นโอกาสที่เราจะยื้อให้ไม่จบเพื่อเราจะได้เอาทหารมาเก็บเวลริสของเงิน1บิลเลียนเราก็จะได้อิทธิพลโอเคให้โยนเงินไปแล้วก็ดูที่กรีซอิทธิพลของเราต่อกรีซเนี่ย 12% เป็นรองเยอรมันโอ้ยกรีซแม่งถังแตก มีหนี้600กว่าบิลเลียนนะครับแต่ว่าเงินไม่ถึง1บิลเลียนเลยขาดทุนอีกต่างหากเขาเป็นเวสเทิร์นและเขาเป็นนาโต้ด้วยถ้าเรามีสมาชิกนาโต้ที่เข้าข้างมหาอำนาจใหม่อ่ะเออมันจะเป็นการเป็นมาไม้เมืองทรอยไหมเป็นแบบเป็นนาโต้ปลอมได้ไหมแต่ผมยังไม่เอาอะไรกับกรีซนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมลงทุนเต็มแล้วนะครับลงทุนเต็มแล้วการเงินดีไม่มีปัญหาเดี๋ยวบุกทางเดียวมันไม่ดีครับโอ้มันต้องไดเรกจริงๆสินะ AI แม่งน่าจะฉลาดกว่านี้ว่ะเออไม่เป็นไรครับบุกทางเดียวไปก่อนมีรีซีฟ1กองกองนี้รีซีฟครับงั้นเปลี่ยนจากรีซีฟมาทางนี้โอเคจะได้เข้าได้เลยนะครับไม่ต้องรีซีฟปั๊บเออไม่มีรีซีฟครับเข้าทุกกอง7ดิวิชั่นทำไมมี7วะเรามี6อ๋อมีของเพื่อนอันนึงของคองโกอันนึงโอเคเฮ้ยดาวเทียมเสร็จแล้วดาวเทียมคอมแซดนะฮะคอมแซดเดี๋ยวผมสร้างเลยคอมแซดอันใหม่เออไม่ต้องใช้อันนี้ละ128เอ้ย10เมกะบิตนะอันนี้10เมกะบิตเราจะใช้เป็น128เมกะบิตเอ้ยแต่น้ำหนักอันนี้มันเยอะกว่าว่ะน้ำหนักนี่มัน 5,000 กิโลอันนี้มัน 4,500 แล้วจรวดส่งของเรามันได้รับได้เท่าไหร่รับได้กี่กิโล 8,000 กิโลโอเคอยู่โอเคไม่มีปัญหาโรงงานส้มเราว่างเยอะถึง200หรือยังอ่ะผมพยายามสร้างโรงงานส้มอยู่เอ้ยไม่ถึง140 140ก็2เท่า70โอเคปึ๊บ70มันกี่วันเสร็จจะดาวเทียม70อัน50วันเสร็จวิจัยเพิ่มคอมแซดเมื่อกี้มันนะจรวดเรารับน้ำหนักได้ 8,000 กิโลใช่ป่ะถ้าเป็นคอมแซดขั้นนี้512เมกะบิตไม่เห็นบอกเลยว่ากี่กิโลต้องวิจัยเสร็จก่อนเรื่องไงถึงรู้ว่ากี่กิโลโอ้โหบ้าบอจริงๆเลยแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราต้องอัพอันนี้เท่าไหร่ให้มันรับอันนี้ได้ขั้นต่อไปจะรับได้12,000กิโลเออเฮ้ยผู้พัฒนามีใครไปบอกผู้พัฒนามอดนี้หน่อยได้ไหมวะว่าให้บอกด้วยว่ามันขั้นต่อไปมันกี่กิโลเพราะขั้นนี้มัน 8,000 กิโลแล้วถ้าเกิดว่าขั้นต่อไปยัง 8,000 กิโลอยู่จะได้อัพให้มันเป็น16นะ16เนี่ย16ก็จะได้ 8,000 กิโล2อันพอดีส่งไปส่งดาวเทียมไป2อันในจรวดอันเดียวเนี่ยเออแม่งเอ้ยไม่เป็นไรเอาทางนี้ก่อน Construction Speed Driveway โอเคแม่ง British Hacker ตัวกี้แฮกเกอร์แฮกกูกันจังเลย
กูแฮกมึงมั่งอันนี้ไม่เอาฟิลิปปินส์นะคะตอนนี้เราก็ตัดขาพวกก๊กมินตั๋งไปก่อนนะครับอยู่อย่างสันตินะอันนี้คือสันติสันตินะเว้ยจะว่าผมเหลี่ยมไม่ได้นะเว้ยเพราะคุณบอกว่าสันติกับไต้หวันผมก็ตีความว่าสันติกับเกาะไต้หวันนะครับไม่ใช่ประเทศไต้หวันอย่ามาว่าเหลี่ยมนะเว้ยออกไปเครื่องบินเราเป็นไงบ้างซ่อมเสร็จแล้ว80ลำจะอัพแล้วมันอัพช้านะครับเพราะฝั่งนู้นไม่มีเครื่องบินให้เรายิงเอาจริงๆเครื่องบินเขาน้อยนะฮะเครื่องบินที่แบบจะมาให้เรายิงมันน้อยครับแต่ตอนอยู่กับอเมริกาตอนสู้กับอเมริกามีเครื่องบินให้ยิงเยอะพวกอเมริกาเครื่องบินเยอะแต่ว่านั่นแหละเราอ่ะจะโดนยิงจนแบบเสียแล้วเราต้องมาซ่อมนะครับผมไม่ยอมให้เครื่องบินผมพังนะผมให้มาซ่อมอย่างเดียวจีชูอีโดยังทำทางทั้งลี่ไห้ยังจำกำกึชูจีบีไห้เออตุกตอเออสวย16เสียอีก4บิลเลียนกำไรสัปดาห์ละ17บิลเลียนเสียอีก4บิลเลียนแต่จะได้ stability อีก 4% เอาไหมเอาสิมาสร้างเร็วขึ้นด้วยจากกำไร17เหลือ13โอเคเออเครื่องบินช่วยอยู่ป่ะช่วยอยู่ช่วยอยู่สวยแล้วเวลเครื่องบินเป็นไงบ้างขึ้นบ้างไหมเหอะอ๋อขึ้นแล้วนี่ไงเวล5แล้วเย้สุดยอดมี29มีวันจะทำร้ายให้ใครต้องเสียใจแค่ชิงดงเจาะแถบนี้ก็ได้นะศัตรูเยอะดินะครับเราจะได้ไปฆ่ามันโยโฮจิชิโยโฮจิชิรีแอคเตอร์ปี1995อ่ะจัดไปนะครับอย่างน้อยเรามีนิวเคลียร์ไว้ขู่เขา ไม่ได้มีไว้ยิงมีไว้ขู่ Ruby! เอ้าชนะเลยเอ๋อชนะชนะยังไม่จบชนะตรงนี้โอ้นี่ชนะได้เพราะเราเลยเนี่ยทีนี้ศัตรูสุดท้ายคืออูกันดาอยู่ตรงนี้ผมว่าผมมาลงทุนที่นี่บ้างก็ดีนะอิทธิพลเรา 9% ให้ความช่วยเหลือทางการเงินด้วยแล้วกันจะได้อิทธิพลเพิ่มเพราะว่าคองโกเขาเป็นข้างมหาอำนาจใหม่เหมือนกันอ่ะอิทธิพลเขาขอเงิน 4.3 บิลเลียนได้ธรรมดาเอาไปอิทธิพลไชน่าเป็นระดับ2แล้วตอนนี้รองจากฝรั่งเศสทีนี้ก็อูกันดาอูกันดา1 2 3 4สะพายหับมี4ที่เจาะทางนี้ก่อนเครื่องบินถึงไหมสบายผ่านตรงนี้ไปถึงต้องย้ายสนามบินย้ายรอไว้เลยก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวต้องย้ายแน่ๆอยู่แล้วอุ้ยใช้ได้มาได้140ลำแล้วเหรอโอเคแล้วก็รวมสนามบินมันเล็กว่ะ100ลำเองเอานี่200ลำมานี่มานี่โอเคได้อยู่มากองรถถัง6กองชุบะบุกอูกันดาชุบะปึ๊บแล้วก็เข้าสนามบินสวยโอ้โหมันสู้เราไม่ได้เลยอ่ะได้ปะทะมั้งไปเนี่ยโอ้เดี๋ยวเวลไม่ขึ้นเข้าเมืองหลวงเลยมึงมากันเมืองหลวงหน่อยมึงไม่สู้เลยมึงสู้กูหน่อยกูอยากสู้อูกันดาไม่นะรู้สึกเหมือนเป็นอเมริกาตอนบุกอิรักเลยกระหายเลือดมันหนีไปเราไม่ให้มันหนีครับเรากระหายเลือดครับกูอยากปะทะกูอยากสู้มาเรามาให้กูสู้หน่อยเฮ้ยไปกูก็หายเลือดมากเรียบร้อยโอเคคองโกชนะครับเคสวย 1,700 อ่ะใส่อิทธิพลเข้าไป1ปุ๊บแล้วก็ผมจะใส่อิทธิพลเข้าไปหนักๆที่นี่ที่ไต้หวันอันดับ1แล้วอเมริกาตกอันดับ2ผมจะขอสัก20โอเคเหลือ 1,200 แล้วก็อิทธิพลตกไปอยู่ปึ๊บอึ๊บอึ๊บ20อีกทีนึงโอเคจึ๊บ
อ่ะโอเคเหลือ804ดูซิว่าตอนนี้พรรคที่เป็นมหาอำนาจใหม่ขึ้นมาเป็น 26% แล้วนะครับส่วนก๊กมินตั๋งยัง51อยู่ไม่เป็นไร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 ค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับเราจะอยู่อย่างสันติกับไต้หวันครับตามที่คนดูบอกสันติกลืนอย่างสันติ83แล้วโอเคอเมริกาตกไป 2% นะครับเพราะเราไอ้นี่แหละไลบีเรียมาขอตังค์อีกแล้วครับ12บิลเลียน12ล้าน12,000 ล้านก็12,000 ล้านนั่นแหละอ่ะไปเป็นไงบ้างให้ไปเยอะแล้วเดี๋ยวได้เวลากูเอาคืนกูเอามึงเป็นพวกกูจากมหาอำนาจใหม่ 30% ตอนนี้สนับสนุนอยู่เท่าไหร่ครึ่งนึงแล้ว48นะเดี๋ยวเลือกตั้งครั้งใหม่2013เอ้าเดือนนี้เลยนี่หว่ากรกฎาคมเดิมมหาอำนาจใหม่ต้องชนะถ้าไม่ชนะเดี๋ยวเราจะสนับสนุนการรัฐประหารที่นี่นะครับเพื่อให้เป็นโปรฝั่งเรานะครับจะเวสเทิร์นได้ไงมันขอตังค์กูไปต้องเยอะ อีกนิดนึงอีกทีนึงเพื่อให้ชนะแน่ๆ 53% อีกทีนึงโอเค 60% เดี๋ยวรอดูเลือกตั้งดูเลือกตั้งนี้ด้วยวันที่20แล้วอ้าวเรียบร้อย 2,900 อ้าวไม่สำเร็จ What the fuck ยังเป็นพรรคไอ้สนับสนุนตะวันตกอยู่เลยครับแบบนี้ต้องสร้างรัฐประหารให้ได้ว่ะก่อนรัฐประหารเลยผมจะสนับสนุนรัฐประหารที่เมืองนี้เอาผมบอกก่อนนะว่าอย่าดราม่านะนี่คือเกมนะครับอ่ะมา 30% 500ไหวปะไหวแหละมารัฐประหารเลยเสีย200โอกาสสำเร็จ 66% โอกาสเฟล 33% มาสำเร็จดิใช้หน้าอันเดอร์โอเคไม่สำเร็จไอเวนแม่งเอ้ยมันเลยเกลียดเราเลยไม่สำเร็จครับมึงเลือกตั้งยังไงให้แพ้วะมึงบัตรขย่งปะเนี่ยโอ้โกรธเล่างอนเล่ากับจีนเล่านี่ครับเมืองที่เปลี่ยนชีวิตผมอู่ฮั่น เปลี่ยนชีวิตใครหลายๆคนครับเมืองที่เริ่มต้นโควิดนะแม่งเอ้ยเศรษฐกิจแย่เลยครับรัสเซียเสนอ GNSS โอเคครับความร่วมมือทางดาวเทียมโอเคมาขอบคุณครับก็จะทำให้ดาวเทียมของเราโคกันนะครับ GNSS เนี่ยก็จะมีรัสเซียนะมาโคกันเช็คยูนิตทหารก่อนนะทหารเรามี119ยูนิตรัสเซีย74ไม่เกินนั้นอินเดียไม่เกิน86อเมริกาเกิน49โอ้สบายนะครับทหารบกนะแต่ว่าทหารไอ้โอ้เครื่องบินอเมริกาแม่งอย่างเยอะ 13,000 กว่าลำตอนนี้ของเรามี 1,100 ลำนะแล้วก็รัสเซียมี 3,000 กว่าลำแล้วก็อินเดียมี500โอเคเรามองเฉพาะพวกชาติมหาอำนาจที่จะโจมตีเราได้นะครับแต่รัสเซียกับจีนผมคิดว่าค่อนข้างชัวร์แล้วว่าจะไม่โจมตีเรานะครับเอ้ยรัสเซียกับจีนรัสเซียกับอินเดียลืมไปว่าเล่นจีนอยู่รัสเซียกับอินเดียไม่น่าจะมีปัญหากับเราแล้วทีนี้ก็ต้องระวังอเมริกาแต่ถ้าเกิดว่าอินเดียจีนรัสเซียนะรวมกันเท่าไหร่นะ 3,400 ตีไป 1,500 3,400 เป็น 4,000 รวมเราเป็น 6,000 มีเครื่องบินเรา 6,000 ลำมองโกเลียด้วยนะมองโกเลียก็ฝั่งเรานะครับแต่ว่ามองโกเลียไม่มีเครื่องบินมองโกเลียดุยๆมากเลยอเมริกามี 13,000 น้อยสุดก็ 9,000 ขนาด3ประเทศรวมกันยังไม่เท่าอเมริกาประเทศเดียวเลยไม่แปลกนะที่เศรษฐกิจอเมริกามันจะแย่นะเพราะว่ารายจ่ายทางกองทัพมันเยอะใช่ป่ะเนี่ยรายจ่ายกองทัพมันน่ะดีเฟนซ์น่ะ116อ่ะ116ของเราเท่าไหร่ของเราเพิ่งจะ17กองทัพมันใหญ่จัดอ่ะอเมริกามัน
บ้ากองทัพนะครับเออต้องเข้าใจเอ้ยรัฐประหารอยู่ดีๆก็สำเร็จว่ะรัฐประหารเองโอเคนะครับเขาทำของเขาเองแล้วเนี่ยก็กลายเป็นฝั่งเดียวกับเราแล้วแต่ว่าเขาเหม็นขี้หน้าเรานะครับก็แทนธรรมดานะฮะลบ160แต่เดี๋ยวก็ชอบนะครับรอให้มันค่อยๆหายไปนะครับไลบีเรียโอเคอย่างนี้ค่อยคุยกันได้หน่อยนะครับผู้นำใหม่เดี๋ยวอาจจะลงทุนในอนาคตก็ว่ากันไปนะฮะแต่ผมจะเน้นไต้หวันเน้นลงทุนกับไต้หวันนะครับจากนี้เพราะว่ากับอินเดียครับดีแล้วนะครับอินเดียดีแล้วความสัมพันธ์ดีนะครับปากีก็ดีดีมากด้วยรัสเซียก็ดีนะครับผมคิดว่ากับทางมหาอำนาจทางแถบเนี้ยอินเดียรัสเซียปากีเนี่ยคงไม่มีปัญหากับเราแล้วนะครับก็ทีนี้เราก็มาโฟกัสไต้หวันได้เต็มที่นะแต่ผมยังคงคอนเซปต์ที่คนดูขอผมมาอยู่นะคือสันตินะครับสันติกับไต้หวันอ่ะเราจะส่งกองทัพไปฝึกรบที่ไหนได้อีกป่ะก็จะมีนี่เหรอเอธิโอเปียมันเป็นฝั่งเราทั้งคู่เลยว่ะมหาอำนาจใหม่ทั้งคู่เลยตีกันเองเนี่ยโซมาเลีย2ประเทศมันตีกันเองในภายในประเทศมันโซมาลีเนชั่นแอลไลน์กับโซมาเลียส่งไปช่วยโซมาเลียดีกว่าเพราะว่าโซมาลีไม่ได้โปรเราโซมาเลียโปรเราโอเคป่ะส่งไปโซมาเลียดีกว่าอยู่ไหนโซมาเลียก็ต้องแอฟริกาทางนี้นี่ได้1 กอง 1 กองเท่านั้นพี่ขอเอากองนี้กันเวล5จะ6แล้วโซมาเลียนะไม่เหมือนจีนเลยผมเล่นไม่เหมือนจีนเลยปกติจีนไม่ค่อยแทรกแซงชาวบ้านนะครับเรื่องกำลังทหารอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนใหญ่จีนจะแทรกแซงทางเศรษฐกิจนะครับก็ไม่ได้ถึงกับแทรกแซงมากยังไม่เท่าอเมริกานะอเมริกาแทรกแซงได้เยอะกว่าแน่แหละนะครับเป็นมหาอำนาจที่ GDP สูงกว่านะฮะทีนี้เราก็จะแทรกแซงเท่าที่เราจะทำได้ไม่ต้องคิดแล้วว่าจะเหมือนจริงอ่ะเพราะว่าคนดูให้ผมเล่นจีนแบบเปิดสื่อกับสนับสนุนศาสนาอิสระทางความคิดแล้วก็อยู่กับไต้หวันอย่างสันติช่วยเกาหลีมันไม่ใช่จีนอยู่แล้วอ่ะเป็นจีนในโลกคู่ขนานชัดๆเลยนะเครื่องบินเอ้าไม่มีสนามบินเหรอโอ้สนามบินอยู่กับฝั่งศัตรูเหรอนี่แล้วโซมาเลียไม่มีสนามบินแล้วเหรออ้าวงั้นเราต้องยึดสนามบินตรงนี้ให้ได้นะครับแล้วก็ถึงจะเอาเครื่องบินมาสนับสนุนได้ก็น่าจะได้แค่20ลำทางนี้น่าจะไม่มีเครื่องบินกันเลยนะครับผมคิดว่าอ้าวมาละ1ยูนิตเท่านั้นแม่ทัพยังไม่มารอแม่ทัพก่อนดีกว่ามาก็准备完毕长官เช็คก่อนทางที่จะไปได้เร็วที่สุดก็คือตัดเข้ามาทางนี้แล้วก็ยึดเมืองหลวงสนามบินอยู่ที่เมืองหลวงของศัตรูงั้น准备เข้ามาทางนี้เฮ้ยถ้าตรงนี้มีกองทัพถ้าเราตัดเข้าเมืองหลวงเลยเมืองหลวงน่าจะเหมือนจะโล่งว่ะถ้าตัดเข้าเมืองหลวงเลยก็จะได้เลยเอ้ยเราไม่ได้จะมาเอาชนะนี่ผมลืมไปเราจะมาเอาการปะทะเราจะเก็บเวลมาไม่ต้องชนะก็ได้แล้วก็เครื่องบินไม่มีสนามบินให้เราจริงๆว่ะก็ต้องเอาอันนี้ให้ได้นะอ้าวชนะไป1โอเคได้สนามบินแล้ว29 20ลำไปที่คองเอ้ยไม่ใช่คองโซมาเลียนะฮะโอเคแล้วก็เดี๋ยวเรายืนที่เมืองหลวงไว้ก่อนเพื่อให้สนามบินไม่ถูกยึดคืนปุ๊บแล้วก็รอเครื่องบินมา20ลำถึงแล้วนะเครื่องบินมันเร็วนะครับมันผิดจากตัวเกมหลักนะครับเพราะว่ามันเป็นเครื่องบิน7ละนะครับมันคือเครื่องบินมันคือMiG 29อ่ะมันไม่ใช่เครื่องบินสมัยนู้นนะครับสงครามโลกอ่ะมันเป็นเครื่องบินสมัยสงครามเย็นแทน MiG 29ยังสงครามเย็นอยู่นะเพราะคนสร้างคือโซเวียตนะครับไม่ใช่รัสเซียนะฮะ15ลำกำลังช่วยหน่วยรถถังนี้อยู่ต้องการปะทะครับร่างกายต้องการปะทะอุ้ยโทษอีเป็นเสียงเอฟเฟกต์นะครับเหมือนจริงนิดนึงมีกลิ่นด้วยโอชนะเลยอ่ะจบเลยอ่ะโอเร็วมากไปไหนอีกตอนนี้ก็จะมีต้องเลือกข้างว่ะเพราะว่ามันเป็นโปรมหาอำนาจใหม่ทั้งสองข้าง
เอธิโอเปียแต่ถ้าเราอยู่ข้างนี้เราจะได้ลบนานกว่าเพราะว่าอันนี้มี9ยูนิตใช่ป่ะอันนี้มี13 8ถึง13อยู่ข้างฝั่งนี้แล้วกันเอริเทรียโอเคเราจะอยู่ฝั่งนี้นะฮะเดี๋ยวส่งไปรอไอ้หน่วยนั้นกลับมาก่อน มึงไม่ต้องพักกูจะทำให้มึงเป็นเลิร์สมึงเป็นเลิร์สแน่ๆ